มาวันนี้เรามาทำขนมปังอีกสูตรหนึ่งอันนี้จะเป็นสูตรนวดมือนะคะทำง่ายๆแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะวุ่นวายจริงๆแล้วทำขนมปังอ่ะทำง่ายนะคะวันนี้แป้งเนี่ยป้าจะร่อนนิดนึงเพราะว่าเราจะนวดมือเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆป้าเขียนรายละเอียดไว้ให้ข้างใต้คลิปนะคะเริ่มเสร็จร่อนแป้งเสร็จนะคะใส่น้ำตาลใส่ยีสต์ยีสต์กับน้ำตาลนี่อยู่คู่กันได้นะคะแล้วก็เอาเกลือไว้ห่างๆหน่อยเนาะแล้วเราก็ทำหลุมไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่นมแล้วเราก็ใส่นมสดลงไปนะคะไขมันเต็มเนาะคลุกให้เข้ากันก่อนค่ะตอนแรกนี่เรายังไม่ใช้มือเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหนอะหนะมากเอาแป้งเขาลงมาผสมให้แบบเข้าๆกันก่อนพอแป้งเขาเริ่มเข้ากันนะคะป้าก็จะเทออกแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรานวดมือกันเรานวดพอให้เข้ากันดีนิดนึงนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนให้เป็นโดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เนยอีกทีนึงไม่ใส่เนยตอนนี้นะคะใส่เนยตอนนี้ปุ๊บมันจะเละเจ๊ะมิเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเริ่มเข้ากันเนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยติดมือแล้วเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มแห้งแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ใส่เนยแล้วก็ปาดเนยใส่นะจ๊ะเนยนี่เป็นเนยนุ่มๆนะคะอุณหภูมิห้องนะไม่ใช่เนยละลายหรือเนยแข็งนะคะแป๊บเดียวเขาจะค่อยๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็ไล่เขาเก็บรายละเอียดที่มันทิ้งอยู่ด้านข้างๆก็จะเริ่มนวดง่ายขึ้นแล้วค่ะแล้วก็นวดจนเนียนเลยนะคะThank you.
รานวดแค่พอให้เขาเนียนจริงๆแค่เนี้ยเนียนแล้วล่ะแต่ป้าอยากให้แป้งขนมปังเขานุ่มกว่านี้อีกหน่อยนึงป้าก็เลยนวดต่อเวลานวดมือนะคะ ใช้แรงแขนเนี่ยนะคะให้โน้มน้ำหนักจากหลังเราลงไปเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยมันจะแรงดีแล้วก็ไม่ปวดแขนนะคะแล้วก็ใช้สันมือเนี่ยกดดึงแป้งเขาออกไปฉีดแป้งเขาออกไปโอเคค่ะป้าคิดว่าพอแล้วนี่นะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เขาในอ่างพรูฟเนาะที่ทาเนยไว้บางๆนะคะแล้วก็แรปปิดแล้วเทคนิคของป้านะคะป้าชอบเจาะรูให้เขามีทางระบายนิดนึงแล้วป้าก็จะห่อเขาด้วยผ้าอุ่นนะคะขนมปังเขาจะขึ้นได้ดีในที่อุ่นและชื้นนะคะของป้าเนี่ยอากาศมันค่อนข้างเย็นเดี๋ยวป้าก็จะเอาไปใส่ในตู้ที่มีอุณหภูมิประมาณสัก40องศาเซลเซียสนะคะเราจะพรูฟอยู่ที่ประมาณชั่วโมงหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันอ้อเดี๋ยวจะทำไส้ทูน่ากันอันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมไส้เราก็ใช้หัวหอมสักเซนหนึ่งส่วนสี่หัวนะคะที่เราทำนี่จะได้ประมาณ6ชิ้นนะคะป้าก็คิดว่าไส้1กระป๋องก็คงจะพอจะเป็นในน้ำมันหรือในน้ำเกลือแล้วแต่ชอบได้เลยค่ะอันนี้ป้าจะใส่กระชอนให้เขาเสด็จน้ำนิดนึงป้าอยากให้ไส้เขาแห้งๆนะคะค่ะหลังจากพอเขาแห้งดีแล้วเนาะก็ใส่ใส่หอมลงไปใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือใส่เป็นแครอทก็ได้พริกไทยหน่อยนึงเกลือหน่อยนะคะแล้วก็มายองเนสสัก2ช้อนโต๊ะก็ผสมกันเลยแล้วเดี๋ยวป้าจะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะง่ายดีนี่นะคะไส้ทูน่าได้แล้วแต่นี้เราก็แค่รอขนมปังขึ้นพรูฟเนาะมาค่ะได้แล้วขึ้นเป็น2เท่าแล้วใช้นิ้วจิ้มดูนะคะเขาจะบุ๋มค้างลงไปอย่างนี้ไม่ดันขึ้นมาแสดงว่าเขาขึ้นได้เต็มที่แล้วเอาออกจากอ่างนะคะแล้วก็ไล่ลมออกให้หมดแล้วเราจะชั่งน้ำหนักแบ่งเป็น6ลูกนะคะแบ่งเป็น6ลูกจะได้ลูกละ48กรัมนะคะเสร็จแล้วห่อเป็นกลมๆแล้วก็คลึงให้เขาเป็นลูกกลมนะคะวางพักไว้แล้วก็คลุมผ้าหมาดๆไว้นะคะเขาจะได้ไม่แห้งแล้วก็วัดไปค่ะช่างไปค่ะให้ครบทุกก้อนก็ละ48เนาะคือทุกคนทำออกมาอาจจะไม่ได้48เท่าป้าหรอกค่ะก็หารเป็น6ลูกแล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมานี่นะคะเราทิ้งแป้งไว้สัก20นาทีนะคะให้เขาพรูฟ
ตัวเองอีกสักนิดนึงแล้วเราก็จะมารีดแป้งใส่ไส้แล้วเราก็จะอบกันได้เลยจ้ะมาค่ะหลังจากพรูฟครั้งที่2นะคะตอนแรกว่าจะวางไว้ตรงนี้พอดีพื้นเคาน์เตอร์ของป้าเขาเป็นควอสนะคะมันเย็นจัดป้าก็เลยต้องคลุมแล้วก็ไปพรูฟที่อุณหภูมิอยู่สัก40องศานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันค่ะนี่นะคะลักษณะเขาจะได้แบบนี้คล้ายๆกะหรี่ปั๊บค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้คลิปริมแล้วเดี๋ยวพอแป้งเขาขึ้นมามันก็จะเป็นรูปครึ่งวงกลมโอเคค่ะเสร็จแล้ว6ตัวนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวป้าคุมผ้าไว้แล้วเราก็จะวอร์มเตาแล้วเดี๋ยวเราก็จะอบกันเลยจ้ะโอสเปรย์นมนิดนึงนะคะมาเข้าเตาอบกันเลยนะคะเราจะอบที่ประมาณ355องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีนะคะเดี๋ยวป้าจะดูเอาว่า12นาทีเนี่ยเขาเหลืองดีหรือยังโอเคค่ะตอนนี้ผ่านไป12นาทีแล้วแต่มันยังไม่เกรียมเลยเดี๋ยวป้าจะอบต่ออีกนิดนึงนะตาตาได้แล้วน่ากินไหมล่ะไอ้หนึ่งไส้แตกด้วยอันหนึ่งปากอ้าด้วยปิดไม่มิดโอเคเดี๋ยวป้าจะใส่จานนะจ๊ะออกมาร้อนๆครูเหมียวสอนว่าให้พ่นนมนิดนึงผิวจะได้มันๆเนาะอะไรนี่นะคะถ่ายให้ดูนี่เห็นไหมปิดไม่สนิทอันนี้ยิ่งตลกใหญ่เลยมีอันนี้เพอร์เฟกต์นะคะนี่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อันนี้น้ำไหลออกมานิดนึงโอเคโอเวอร์ออลดีทั้งหมดค่ะเดี๋ยวป้าผ่าให้ดูเนาะเอาอันที่มันอ้าออกน่ากินไหมล่ะนวดมือแต่เขาก็นุ่มๆนะคะ